ชาวนาหลายพื้นที่ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าผิดหวังที่รัฐบาลเนี่ยมีการลดเงินสนับสนุน คือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะสนับสนุนชาวนา20ไร่ไร่ละ 1,000 บาทนะครับแต่ว่าการประชุมครม.ล่าสุดเนี่ยก็มีมติออกมาบอกว่าลดเหลือเพียงแค่10ไร่เท่านั้นนะครับก็ทำให้ชาวนาหลายคนกังวลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อปุ๋ยซื้อข้าวหรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวไปสอบถามความเห็นชาวนาในพื้นที่อำเภอพิมายหลังจากที่ประชุมครม.มีมติในการจ่ายเงินอุดหนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าวนะครับในปี2567และ2568เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรให้ดำรงชีพโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะครับ 4.68 ล้านครัวเรือนโดยจะจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินคนละ10ไร่นะครับนี่เป็นมติออกมาแล้วและครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งลดลงจากเดิมที่เคยบอกเอาไว้บอกว่าจะจ่ายให้ไม่เกิน20ไร่นะครับทำให้ชาวนาส่วนใหญ่เขาก็รู้สึกผิดหวังกับรัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของนางสาวประกามาศฉอพิมายนะครับชาวนาในพื้นที่อำเภอพิมายก็บอกว่าตอนนี้ทั้งปุ๋ยทั้งยาฆ่าแมลงนะครับทั้งค่าต้นทุนต่างๆเนี่ยมันสูงจริงๆแต่ราคาข้าวกลับไม่ได้สูงตามราคาต้นทุนเลยเพราะว่านำข้าวไปสีแล้วก็ขายเองคุณอยู่เลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีชาวนาในพื้นที่ของอำเภอพิมายอีกบางคนนะครับก็ออกมาบอกว่าเสียความรู้สึกจริงๆแล้วก็สงสัยว่าทำไมถึงลดจำนวนไร่ลงเนื่องจากชาวนานั้นเนี่ยเขาได้ตั้งความหวังเอาไว้กับทางรัฐบาลแล้วก็จะนำเงินอุดหนุนที่รัฐบาลบอกว่าจะจ่ายให้เอาไปทำนาคือมันจะได้ช่วยลดภาระบ้างแต่มาตัดเรื่องของเงินสนับสนุนแบบนี้ก็รู้สึกผิดหวังเช่นกันนะครับของการเช่นนั้นไร่นึงนี่ตกประมาณ 3,200 กว่าบาทคันรัฐบาลจริงใจแก้กฎหมายสิครับแก้เลยให้เกษตรกรสามารถส่งออกเองได้โดยอิสระเฮ็ดจังได๋ก็คือบ่ง่ายบีบข้อซะบีบข้อเกษตรกรนี่ว่าแลบลิ้นคลาดคลาดอยู่เนี่ยก็เอาคือเก่าเพราะว่าเฮ็ดจังได๋มันจำเป็นต้องเอานะครับเพราะว่าเพิ่นให้ตัวนี้สู่ลุงตู่บ่ได้ครับสู่ลุงตู่บ่ได้เพราะว่าลุงตู่เนี่ยรอซอยหลายอย่างครับอันนี้จริงใจครับคือว่าซอยแบบคล้ายๆว่าพ่อแล้วไปเพราะเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรบ่ไว้วางจริงนะเพราะว่าฮู้ว่าคันเกษตรกรบ่ได้ตามนี้มันอาจสิมีม็อบมีแมพลงถนนจังซี่นะครับก็จะอาจสิแบบสกัดไว้ว่าซ้ํานี้ก็เอาซ้ําได้ไปก็ได้จังซี่นะครับก็ถือว่าก็ยังบ่ถามว่าความพอใจของเกษตรกรก็ถามว่าเขาเจ้าก็บ่พอใจหรอกเขาเจ้าเคยได้จังซี่ก็ต้องให้เขาเจ้าได้จังซี่แหละจังซี่นะผมก็ถือว่าก็ยังคันที่ว่าไปแล้วกันเว้าเว้ากันเปรียบเทียบกันเนาะผมก็ว่ายังสู่ลุงตู่บ่ได้ครับเพราะว่ารัฐบาลยุคนั้นเพิ่นให้ลีเลยครับให้หลายอย่างกล้าให้ตั้งหากครับแต่ว่าของเฮารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนี่ผมว่ายังถือว่าให้ยอมนี่ก็เรียกว่ายังยอมอยู่ครับจริงๆแล้วรัฐบาลคือยุคใหม่นะครับผมมันน่าสิไปไกลกว่านี้แล้วครับคือการค้าระหว่างทั่วโลกมันเป็นจังได๋น่าสิฮู้จักบริบทที่การค้าระหว่างประเทศแล้วมันต้องสอนให้เกษตรกรฮู้จักค้าขายครับมันต้องคันสมใจเกษตรกรลีนี่คันว่าเจ้าเห็นยังบ่ได้เจ้าต้องไปแก้กฎหมายสิครับกฎหมายการส่งออกนี่การผูกขาดกับพวกบ่ขามามันมีมาแต่โดนแล้วครับแต่ไรแต่ไรแล้วแต่ว่ามันก็ติดกับกฎหมายคือไปเชิงกฎหมายเอาคันรัฐบาลจริงใจแก้กฎหมายสิครับแก้เลยให้เกษตรกรสามารถส่งออกเองได้โดยอิสระนี่เอาแม่ครับกล้าบ่ครับเนี่ยเป็นยังเมืองบ่กล้าเกษตรกรก็เป็นแบบนี้เป็นยังต้องมาใส่ว่าคือแม้ใส่ธนาคารมันบ่แม่นครับมันแม่นทางออกทางออกที่ดีแล้วก็ที่ถูกต้องครับการวิตลาดการเฮ็ดหยังขึ้นมาสินค้าเกษตรที่ตลาดรองรับขายได้อันนั้นคือทางแก้ที่ถูกต้องเกษตรกรเขาก็สิสามารถขายสินค้าเกษตรเขาได้แล้วก็ครับเขาสามารถที่สิใส่หนี้ของเขาได้ครับปลดหนี้เขาได้ครับเมื่อไรสิต้องมาแบกมือขอรัฐบาลตลอดไปนี่คือสิ่งที่ถูกต้องครับที่ได้